Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงเจาะลึกคนธุรกิจโอ้เก่งขึ้นลองพุทธเก่งขายช็อตคอล่ะช็อตคอคุณต้องเก่งลงนะตรงกันข้ามเห็นยังครับแล้วถ้าเราขายสิทธิ์ที่จะขายอ่ะเราเก่งอะไรครับเก่งขึ้นนะผมจะคุยแค่ซีกเดียวคำว่าซีกเดียวแปลว่าคุณจะเน้นกลยุทธ์ลองคอแปลว่าเก่งขึ้นเป็นหลักเพราะในหุ้นเนี่ยคุณเน้นเก่งขึ้นเป็นหลักแล้วตอนบ่ายถ้าพอมีเวลาผมจะพูดเรื่องการช็อตด้วยเพราะว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดอย่างนี้ครับจำนวนมากไม่เข้าใจเกือบทั้งหมดเข้าใจผิดเขาบอกว่าเล่นออปชันหน้าซื้อดีเล่นออปชันหน้าขายอันตรายหรือเจ๊งได้ผมก็ต้องถามคุณกลับผู้ซื้อประกันน่ะคุณบอกคุณดีใช่ไหมจ่าย 50,000 คุ้มครองล้านหนึ่งคุณเคยเห็นบริษัทประกันเจ๊งไหมบริษัทประกันทำไมครับรวยๆทั้งนั้นดังนั้นการขายประกันหรือขายออปชันรวยนะถ้าโบรกเกอร์ไหนที่เป็นมาร์เก็ตเมเกอร์เห็นภาพนี้เมื่อไหร่นะโหรวยหูดับตับไหม้จริงๆว่าแล้วถ้ากรรมการตลาดทีเฟกอยู่นี่เราเดี๋ยวผมขอไปเป็นมาร์เก็ตเมเกอร์ออปชันได้ไหมครับรับรองมีสภาพคล่องแน่นอนฟันธงผมทำเองกับมือนะเพราะว่าอะไรเพราะคนขายประกันเนี่ยคุณสามารถขายเอาอย่างนี้นะเคยสมมติ TFX อยู่พันจุดไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือจะลงผมทำอย่างนี้ขายที่พันสิบขายพันยี่สิบขายพันสามสิบขายพันสี่สิบขายพันห้าสิบขายพันหกสิบแล้วก็ขาย990 980 970 960ขายตลอดทางบางไม้โดนแต่ไม้ที่ได้จะมีมากกว่าเสมอเห็นยังครับคือพูดง่ายๆคือการขายออปชันนะเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรง่ายที่สุดแต่ได้น้อยเขาเรียกเก็บเขาเรียกว่าฝรั่งจะเรียกว่า income strategy กลยุทธ์สร้างรายได้ได้น้อยแต่ได้ชัวนะครับเราจะไม่คุยเรื่องหน้าขายเท่าไหร่นะจะเน้นเฉพาะหน้าซื้อในวันนี้เหมือนกันออปชันสินค้าอะไรราคาเท่าไรเราเรียก at the money in the money out of money คุณไปศึกษาดูออปชันมีวันหมดอายุเสมอดังนั้นคุณจะต้องดูว่าออปชันที่คุณซื้ออีกกี่วันหมดถ้าออปชันที่คุณซื้ออีก6เดือนหมดกับออปชันที่คุณซื้ออีก2เดือนหมดตัวไหนแพงกว่ากัน6เดือนในเชิงการเทรดคุณควรจะเทรดออปชันที่เหลือน้อยๆไหมไม่ควรทุกกรณีนะไม่ควรทุกกรณีนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูอีกทีแล้วก็มีพวกค่าธรรมเนียมแล้วก็ถ้าคุณจะซื้อออปชันทีละเยอะๆเช่นเคยได้ยินบล็อกเทรดไหมครับบล็อกเทรดคุณสามารถบล็อกเทรดฟิวเจอร์ก็ได้บล็อกเทรดออปชันก็ได้นะเวลาออปชันเขาบล็อกเทรดเขาจะคุณต้องโทรที่โบรกเกอร์แล้วเดี๋ยวเขาจะคำนวณหลังบ้านมาให้ว่าเขาจะคิดตังค์คุณเท่าไหร่นะฮะก็สามารถทำได้เช่นกันฉะนั้นจริงๆก็มีเรื่องของคุณซื้อบนกระดานมันก็มีทริคเล็กน้อยในเบื้องต้นผมคิดว่าพวกเราจะเอากลยุทธ์หรือความรู้ในเรื่องออปชันไปใช้1การเทรดเซต50เซต50ออปชันอย่างที่2เทรด DW Delivery Warrant และอย่างที่3ถ้าใครทำได้คือไปเทรด Stock Future ในอเมริกาแล้วตัวเนี้ยตัว Make Money ตัวที่3 Make จริงจังด้วยเมื่อกี้ทางกรรมการแต่ผู้จัดการ TFX เขาบอกว่าออปชันในต่างประเทศเนี่ยเขาเทรดกันประมาณ600,000สัญญาจำได้ไหมครับต่อวัน
ในอเมริกาเทรดกันตัวที่มันเทรดกันเยอะๆนะเทรดกันวันละประมาณ 800,000 สัญญาต่อวันต่อหุ้นดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพคล่องเห็นภาพไหมฮะนะครับค่อยๆไปทีละสเต็ปแล้วกันนะครับยากไหมยากไหมครับไม่ยากยากไหมครับไม่ยากรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องสรุปนิดนึงเช้านี้เราคุยอะไรกันขอโทษครับเทรดเอารวยกับเทรดเอาเร็วออปชันคือการเทรดเอาเร็วนะอย่างที่สองคือออปชันต่างจากฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เนี่ยจะมีมาร์จิ้นล็อกมาร์จิ้นเอาไว้แล้วถ้ามันผิดทางหนักๆคุณโดนเรียกมาร์จิ้นหรือโดนคอมาร์จิ้นออปชันไม่มีมาร์จิ้นด้วยเหตุผลที่ผมพูดให้คุณฟังแล้วนะครับเนื่องจากไม่มีมาร์จิ้นออปชันมันก็เลยซับซ้อนกว่าหน่อยนึงคือคุณผมบอกว่าซื้อสิทธิ์เอาสิทธิ์ที่เท่าไหร่อ่ะใช่ไหมราคาปัจจุบันอยู่200คุณจะซื้อสิทธิ์ที่เท่าไหร่อ่ะซื้อสิทธิ์180เรียก in the money ซื้อสิทธิ์ราคา200เท่าราคาตลาดเรียก at the money ซื้อสิทธิ์220เรียก out of money เราจำเป็นต้องรู้พวกนี้เอาไว้เวลาวันหลังเราคุยกันเนี่ยมันก็คลิกกันเลยมันเข้าใจกันเลยนะครับ option ผู้ซื้อจ่ายตังค์ได้สิทธิ์ผู้ขายรับตังค์แต่ยังเอาตังค์ไปใช้ไม่ได้นะเพราะมีพันธะผูกพันจนกระทั่งสัญญาหมดอายุเขาหากินอย่างนี้ผู้ซื้อ call option คือเก่งขึ้นพุทคือเก่งลงถ้าผมซื้อ call option ผมหวังว่าราคาหุ้นมันจะขึ้นไปในแนวที่ผมต้องการในทางที่ผมต้องการถ้าซื้อ put option ก็คือเก่งลงผู้ขายหวังว่าราคาจะไม่หลุด strike price ราคาที่ตกลงกันไว้จนกระทั่งหมดอายุยกตัวอย่างเช่นผมคุยกับพี่ม่อนไมล์อะละ200ผมอยากซื้อ call option ที่220นะ call option ที่220ทันนะครับผมหวังว่าราคาต้องขึ้น200มา210บาทผมก็แฮปปี้แล้วถูกต้องไหมครับราคาขึ้นแล้วมา220 250ดีพี่ม่อนบอกว่ายังไงก็ได้อย่าให้มันเกิน220ถ้าหมดอายุสัญญาแล้วไม่เกิน220เขาเก็บตังค์เข้ากระเป๋าคนละวัตถุประสงค์นะฟังนะผู้ซื้อผมซื้อออปชันราคาปัจจุบันอยู่200บาทผมเก่งซื้อ220สมมุตินะผมยอมจ่ายออปชัน10บาทคิดไปด้วยกันนะครับยอมจ่ายออปชัน10บาทเขียนให้ไหมต้องถามน่าจะเขียนให้กันทีแรกแล้วเนอะผมก็งงกับตัวเองหยงเนี่ยคือผู้ซื้อพี่ม่อนคือผู้ขายนะไมโครโฟนเนี่ยราคาตลาดอยู่200ใหญ่พอใช่ไหมครับโอเคงั้นเล็กลงมาหน่อยกินเนื้อที่เหลือเกินไมเนี่ยราคาตลาด200ผมเก่งว่าขึ้นไปมากกว่า220ผมเก่งว่ามันขึ้นอ่ะแล้วขึ้นเยอะด้วยขึ้น220ขึ้นเกิน220ผมก็เลยซื้อ call option นะครับก็เป็นที่220ผมซื้อ call option ที่220เดี๋ยวนะซูมตัวเลขให้เล็กลงมานิดนึงหยงเป็นผู้ซื้อพี่มอนเป็นผู้ขายไมล์ราคาตลาดคือ200
หยงเก่งว่าไปมากกว่า220หยงก็เลยซื้อคอที่220สมมุติซื้อคอมาที่220เบี้ยประกันเนี่ยเบี้ยที่หยงต้องจ่ายหรือว่าพรีเมียมที่ต้องจ่ายสมมุติว่าจ่ายราคา10บาทจริงๆตลาดเป็นตัวกำหนดนะผมไม่ได้เป็นตัวกำหนดไม่เป็นไรช่างมันนะครับเบี้ยที่ต้องจ่ายคือ10บาทคุณคิดดูกับผมนะวิคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมซื้อออปชันที่10บาทแล้วใช่ไหมฉะนั้นราคาตลาด200ผมจ่าย10ถ้าราคาตลาดขึ้นมา210คุณคิดว่าออปชันผมอะขึ้นหรือลงขึ้นหรือลงครับขึ้นทันทีเลยนะถูกต้องไหมครับเพราะผมเก่งถูกทางนี่ฉะนั้นออปชันผมขึ้นทันทีถ้าราคาขึ้นไป210ออปชันผมอาจจะขึ้นมาเป็น15บาทก็ได้จริงๆแล้วจะต้องขึ้นเป็น20บาทเดี๋ยวผมค่อยพูดให้ฟังนะฮะเอาเป็น15บาทแล้วกันราคาขึ้นแล้วราคาขึ้นถ้าราคาขึ้นมา218บาทออปชันผมอาจจะอยู่ประมาณ26บาทก็ได้เท่าไหร่แต่พูดง่ายๆคือผมกำไรแล้วอะนะถ้ามันขึ้นตามนี้ผมแฮปปี้เกิดอะไรขึ้นกับฝั่งขายผมจะเล่าให้ฟังพี่มอนรับตังค์10บาทถูกต้องไหมฮะพี่มอนรับตังค์10บาทบอกว่าจะขายไมค์ให้ผมที่220ไปด้วยกันนะเรื่องนี้เริ่มยากแต่ผมไม่ชี้อะไรให้เห็นผมไฮไลท์ตรงนี้ไว้ก่อนใครเก็ตได้นี่คุณจะกรี๊ดมากเอาจริงๆพี่มอนรับตังค์ไปแล้ว10บาทแต่เขาอะยังเอาไปใช้ไม่ได้เพราะเขามีพันธะผูกพันนะครับพันธะผูกพันของเขาก็คือจะต้องขายไมค์ให้ผมอะในราคา220ถ้าที่ราคา200สมมติราคาตลาดนะพี่มอนก็แฮปปี้เพราะว่าทำไมเพราะว่าผมไปซื้อของในตลาดดีกว่าจะต้องมาใช้สิทธิ์ซื้อจากแกดูนะครับราคา210บาทพี่มอนก็ยังแฮปปี้นี่แฮปปูแล้วแฮปปี้แปลกไหมในขณะที่ผมที่เป็นผู้ซื้อนะผมเป็นผู้ซื้อนะราคาขึ้นมา210บาทผมกำไรแล้วถูกต้องไหมครับแต่พี่ม่อนที่เป็นผู้ขายอ่ะเขายังเก็บอยู่10บาทเขายังไม่ต้องจ่ายนะเพราะว่าตราบใดที่ราคายังไม่ขึ้นมาเกิน220ผมจะยังไม่ใช้สิทธิ์ไงเห็นยังแปลว่าพี่ม่อนแฮปปี้เพราะตอนนี้ได้อยู่10บาทตอนนี้ราคา210ก็ยังได้อยู่10บาทราคา220พี่มอนชักเสียวแต่คุณรู้ไหมว่าแกได้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้ยังได้อยู่10บาทนะเพราะว่าผมยอมจ่ายที่จะซื้อผมยอมจ่ายสิทธิ์อันเนี้ยไป10บาทแล้วไงถ้าราคามา220เป็น add the money ถูกต้องไหมครับราคามา220ผมมีตัวเลือก2อย่างคือ1มาซื้อกับแก2ซื้อในตลาดซึ่งหมายความว่าแกก็บอกก็แล้วแต่หยงจะยังไงก็ได้ถ้าหยงอยากจะซื้อจากพี่ก็ไปซื้อในตลาดมาให้หยงเรื่องเดียวกันถูกต้องไหมครับฉะนั้นเมื่อมัน add the money คนส่วนใหญ่ไม่ใช้สิทธิ์ไปซื้อในตลาดปวดหัวน้อยกว่าความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้ราคาขึ้นมา221
เกิดอะไรขึ้นเดิมได้10ตอนนี้เหลือ9ขนาดขึ้นมาเกินน่ะเขายังไม่เข้าเนื้อเพียงแค่ว่าเงินที่เขาควรจะได้อ่ะมันได้น้อยลงเห็นยังครับหน้าขายมันเจ๋งตรงนี้ผมถึงบอกว่าโบรกเกอร์อ่ะทำไมถึงอยากทำ Derivative Warrant เพราะเขาคือผู้ขาย Option เขา Make Money จากตรงนี้นะราคา225เดิมได้10ตอนนี้เหลือแกก็ยังโอเคป่ะคิดดูนะของผมอะที่เป็นฝั่งซื้ออะถ้าราคา200หยงจ่าย10ขอโทษเถอะถ้าราคามาเหลือ2199อะขาดทุนแล้วอะจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่ขาดทุนแน่นอนในขณะที่ของเขาขอโทษเถอะเขามาขายผมเขาว่าเก่งว่ามันจะไม่ขึ้นถูกต้องไหมครับเขาผิดทางแล้วนะเขายังได้ตังค์เหลือคุณรู้ไหมว่าที่ราคา230เดิมได้10ตอนนี้เจ้านะไม่เสียเห็นความเจ๋งไหมฮะเขาไม่เสียตังค์นะเขาจะเริ่มเข้าเนื้อเมื่อไหร่ถ้าราคามากกว่า230 เห็นยังแปลออปชั่นมันอยู่ในโลกอีกอันหนึ่งที่เจ๋งมากผมพูดแบบนี้คุณบอกแล้วกูจะเถียงไงวะเนี่ย ใช่ข้อแรกคือใครที่บอกว่าเล่นหน้าคอดีอ่ะพูดผิดเล่นหน้าซื้อดีเล่นหน้าขายไม่ดีคำตอบคือไม่จริงเพราะถ้าเล่นหน้าซื้อคุณต้องถูกทางและถูกทางทันทีแต่เล่นหน้าขายคุณสามารถผิดทางได้เท่ากับพรีเมียมที่ได้รับพี่มอนขายบอกว่าจะขายไม้ให้หยง200 220ราคาขึ้นมา230เขาแค่เจ้านะราคาขึ้นเกิน230พี่ไม่เอาละพี่ไม่แฮปปี้แล้วขาดทุนเนี่ยฉะนั้นการเล่นหน้าขายคุณได้ประโยชน์ไม่น้อยนะครับและเทรดเดอร์อ่ะอย่างผมเวลาผมเทรดที่ผมเทรดออปชันบ่อยๆผมจะเทรดหน้าซื้อเป็นหลักก็จริงแต่อย่างนี้ครับผมอ่ะเก็งกำไรหน้าซื้อแต่ในจำนวนที่เกือบเท่ากันเลยนะสมมุติผมเทรดสักประมาณ100ครั้งเนี่ยประมาณ40ครั้งผมเทรดหน้าขายนะเขาเรียก write option write คือแปลว่าเขียนนะครับฝรั่งไม่เรียก sell option นะเขาเรียก option writingBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข